รัฐมนตรีพาณิชย์ครับคุณภูมิธรรมเวชยชัยประกาศเร่งขายข้าวที่เก็บสต็อกไว้ตั้งแต่เมื่อ10ปีก่อนที่มีโครงการรับจำนำข้าวคุณผู้ชมครับประมาณสักปีเริ่มตั้งแต่ประมาณสักปี53 54 553ยังเริ่มตั้งแต่54ตอนปลายปีแล้วก็ข้ามไป55แล้วก็ไป56เราลองไปดูว่าคุณภูมิธรรมไปตรวจโกดังข้าวไปเจอข้าวในกระสอบที่ยังมีคุณภาพดีอยู่ลองดูฮะปกติส่งเจ้าหน้าที่มาตรวจที่ผมไม่อัดเลยครับผมไม่ตกนี่โอเคนะเนี่ยโอ้โหไอ้นี่เหมือนไอ้เหลืองมันก็เหลืองตามธรรมดาไม่ขัดอันนี้คือมันจะไม่มีกลิ่นเน่ากลิ่นเสียกลิ่นเปรี้ยวนะครับมันก็เป็นกลิ่นข้าวเก็บโอเคไม่มีกลิ่นเสียครับเป็นกลิ่นอับที่เก็บกระสอบไว้ครับโอเคนะดมกลิ่นเลยยังเป็นเม็ดสวยค่ะค่ะ10ปีเหมือนวายยิ่งเก่ายิ่งโอเคดมแล้วหอมหอมมีกลิ่นมีกลิ่นนิดนิดแอบมีแอบเปรี้ยวนิดๆเก็บนานๆแล้วดีอะไรประมาณนี้นะฮะเอาแล้วจากนั้นก็อธิบายก่อนแล้วกันอันนี้คือการไปเยือนที่จังหวัดสุรินทร์นะฮะจังหวัดสุรินทร์ที่ก็เป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่มีการร้องเรียนเรื่องของการทุจริตการรับจำนำข้าวเยอะมากแล้วก็เจอข้าวเน่าเยอะมากในช่วงนั้นคุณน่าจะรู้ดีเพราะว่านี่คือสาเหตุหลักของความเป็นไปของรัฐบาลก่อนรัฐบาลที่แล้วไม่ต้องเอ่ยอ้างชื่อกันคุณภูมิธรรมพูดเมื่อสักครู่เห็นไหมครับดูด้วยตาแล้วเม็ดข้าวยังโอเคนี่ผ่านมาแล้ว10ปีนะเนี่ย1ทศวรรษนะและไม่เพียงเท่านั้นนะฮะเจ้าหน้าที่กระทรวงพาณิชย์เอ่ยกระทรวงมหาดไทยเอ่ยยังร่วมพิสูจน์กลิ่นก็ยังดีอยู่เป็นแค่กลิ่นอับไม่มีกลิ่นเปรี้ยวสีก็ดูเหลืองๆไม่ได้เอาขมิ้นมาทานะนี่คือเหลืองโดยธรรมชาติเพราะว่าเก็บมานานมันพิสูจน์แบบนั้นไม่ได้ครับมันต้องลองเอาไปหุงโชว์ฮะพอไปหุงโชว์ปั๊บปรากฏว่ายังไงปรากฏว่าสามารถกินได้ยังอร่อยอยู่เลยข้าวยังมียางอยู่เลยแสดงว่ามันมีคุณภาพจะเอาไปขายต่อผมแนะนำอย่างหนึ่งประชุมครม.อังคารหน้าไปหุงให้ครม.กินทุกคนในที่ประชุมครม.ตอนที่ประชุมครม.มันจะมีพักกินข้าวเที่ยงตอนกินข้าวเที่ยงอ่ะให้รัฐมนตรีทุกคนอ่ะมานั่งร่วมกันกินข้าวแล้วก็บอกเลยว่านี่เก็บมา10ปีแล้วเอามาจากสุรินทร์เลย10ปีที่ผ่านมาตอนมีโครงการรับจำนำข้าวมันยังอร่อยอยู่เลยเห็นไหมครับท่านรัฐมนตรีเห็นไหมอร่อยไหมครับน่าจะอร่อยนะครับลองดูผมก็อยากเห็นเหมือนกันอยากจะให้รัฐมนตรีได้กินกันในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเนี่ยฮะเขาบอกว่าไปตรวจสอบมาแล้วไม่เหมือนการร้องเรียนเลยร้องเรียนกันมาแล้วมีการทุจริตข้าวเน่าทั้งโกดังเนี่ยฮะแล้วราคาในท้องตลาดตอนนี้สำหรับราคาข้าวท่านรู้กันดีอยู่แล้วว่าปีนี้เป็นปีทองของราคาข้าวเนื่องจากอินเดียงดส่งออกข้าวทั้งประเทศเพราะว่าบริโภคในประเทศก็แทบจะยังไม่เพียงพอลองฟังท่านรองนายกอีกสักครั้งครับตรวจสอบทุกกระสอบนะครับเฉลี่ยดูนะครับเกือบทุกจุดนะครับเอามาดูแล้วข้าวก็ยังมีเม็ดสวยยังมีปลายจมูกข้าวอะไรอย่างเงี้ยอยู่แล้วก็ผิวสีเนี่ยก็อาจจะเหลืองนิดนึงแล้วก็เอาหม้อข้าวเนี่ยมานะครับแล้วก็จัดหุงแล้วก็เราก็กินกันนะครับทั้งผมทั้งเจ้าของโรงสีนะครับทั้งอธิบดีทั้งปลัดนะครับแล้วก็ทั้งผู้กับที่ตรวจดูทุกคนก็ยังกินได้อยู่กินหอมข้าวก็ยังมียางข้าวก็ยังมีอยู่นะครับก็ถือว่าเป็นข้าวชั้นดีพอมาดูอย่างนี้แล้วเนี่ยผมคิดว่าราคาข้าวตอนนี้มันดีเพราะนั้นถ้าเรารีบขายซะมันก็จะได้เงินมาจำนวนหนึ่งแล้วก็สามารถที่จะได้ราคาดีด้วยก็จะสามารถคืนลงสีเขาไปได้ที่เขาค่าเช่าที่ค้างเขาอยู่ยังกินได้นะครับเบื้องต้นครับคุณผู้ชมครับทีมข่าวของเรานั้นพยายามที่จะส่งผู้สื่อข่าวของเราลงพื้นที่ที่โกดังแห่งนั้นเพื่อที่จะเข้าไปพิสูจน์ด้วยตัวเองแต่ท่าทางจะเข้าไปยากนะฮะเพราะว่ากุญแจนั้นมีถึง3ดอกด้วยกันเพราะว่าแยกกันอยู่คนละหน่วยงานต้องให้3หน่วยงานมาไขพร้อมกันถึงจะเข้าโกดังนี้ได้
ก็ไม่น่าจะอนุญาตให้ใครเข้าแล้วแต่ว่าก็ยังอยากจะไปดูกันหน่อยเผื่อจะไปเจอร่องรอยอะไรบางอย่างว่าเอ๊ะตกลงแล้วมันจริงหรือเปล่านะฮะถ้ามันเป็นจริงจริงๆต่อข้อถามที่ว่าจะคุ้มค่าหรือไม่ต่อการให้รองนายกรัฐมนตรีที่มีอาวุโสอันดับที่1ออกมาจัดอีเวนต์เรื่องนี้เพื่อพิสูจน์ว่าข้าวยังไม่เน่าทั้งที่คดีนี้ผ่านไปแล้ว10ปีมีการลงโทษแล้วด้วยเกี่ยวกับคดีนี้นั่นคือเรื่องของการทุจริตจำนำข้าวและเกี่ยวข้องกับอดีตนายกที่ชื่อคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรหรือไม่เพราะว่าคดีคุณยิ่งลักษณ์ที่เป็นคดีอาญาที่จำคุก5ปีมีคดีเดียวเท่านั้นคดีเดียวนะฮะนั่นคือปล่อยประละเลยให้มีการเกิดการทุจริตรับจำนำข้าวมันอดให้สังคมโยงและผูกไม่ได้หรอกครับว่าไอ้เนี่ยไอ้เหตุการณ์เนี้ยต้องการที่จะสื่อถึงอะไรและจะผูกถึงอะไรจะไปเกี่ยวกับการเดินทางกลับอะไรหรือไม่สังคมอดที่จะคิดไม่ได้หรอกครับเพราะมันเป็นเรื่องที่อยู่ดีๆทำไมต้องไปตรวจทั้งที่มันผ่านมาแล้ว10ปีเป็นเรื่องที่สังคมต้องสงสัยพรุ่งนี้ตามกันต่อกับเอาให้ชัดในประเด็นนี้ครับ